พูดถึง Definite Integral โอเคต่อไปนี้เราจะพูดถึง Integration อย่างเดียวนะฮะ Derivative จบแล้วนะครับที่คุณเรียนมาประมาณ10กว่าอาทิตย์เนี่ย Derivative หมดแล้วนะครับเหลือแต่ Integration นะครับ Integration ต่างกันดิฟอย่างไรความจริง Integration ก็คือเป็น inverse function ของ derivative นะครับมาดูตัวอย่างก่อนนะครับสมมติผมมีกราฟที่เป็นความเร็วซึ่งแปรผันตามเวลานะครับถ้าคุณเอามาคูณด้วยเวลาที่มันมีค่า v ที่คงที่นะครับ v ตรงนี้ต้องเป็นคงที่นะตรงนี้ต้องเป็นค่าคงที่นะครับคุณก็จะได้ระยะทางที่คุณต้องการใช่ไหมครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของเวลากับความเร็วซึ่งเรารู้แล้วเวลาเราเดินทางหรือขับรถเนี่ยความเร็วมันไม่เคยคงที่หรอกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสมมติว่ามีนะครับมีรถคันหนึ่งเขาวิ่งด้วยความเร็วที่เป็นลักษณะนี้นะครับมันเป็นเส้นเคิร์ฟนะครับแล้วนี่ก็คือที่เวลา t เท่ากับ0 t เท่ากับ2 4 6แล้วก็8สมมติว่าที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ยเขาวิ่งที่8ความเร็วตรงนี้อยู่ที่8นะครับที่8หน่วยเป็นไรเอ่ยเมตรต่อวินาทีนะเอาเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วกันนะครับแล้วก็ทีเท่ากับ2เนี่ยเขาวิ่งไปถึง12นะครับทีเท่ากับ4เขาวิ่งไปถึง13ขอโทษนี่ตรงนี้เป็น13นะตรงนี้เป็น17นะครับแล้วก็ต่อไปถึง20นะครับตรงนี้เป็น20แล้วตรงนี้เป็น22เนี่ย22ถ้าผมต้องการรู้ว่าเขาวิ่งเร็วหรือระยะทางเธอคือวิ่งจากวินาทีที่0ถึงวินาทีที่8ผมจะต้องทำอย่างไรนะครับก็นะครับผมก็บอกว่าผมก็จะเลือกที่จะหาการหาระยะทางโดยใช้ระยะทางสมการนี้เท่ากับความเร็วคูณด้วยเวลาท่านผมก็บอกว่าเนี่ยระหว่าง0ถึง2เนี่ยผมใช้ความเร็วเท่ากับ8นะครับผมก็เอา8คูณ2นะฮะ8คูณด้วย2เป็นระยะทางอันนี้เป็นการเค้าเรียกอะไรนะapproximate ก่อนนะฮะเป็นการคร่าวๆก่อนนะครับ2วินาทีที่วิ่งไป16เมตรแล้วก็ไอ้2วินาทีถัดไป2ถึง4ผมบอกว่าผมก็เอาที่วินาทีที่2ก็คือ13ความเร็ว13เมตรต่อนาทีต่อวินาทีคูณด้วย2ตรงนี้ก็บวกด้วย13คูณด้วย2ใช่ไหมฮะผมก็ได้ความเร็วขึ้นมาตรงนี้แล้ววินาที4ถึง6นะครับผมก็เอา17บวกด้วย17คูณด้วย2นะครับแล้ววินาทีจาก6ถึง8ผมก็ใช้20บวกด้วย20คูณด้วย2นะครับอันนี้ก็เป็นการ approximate เวลาระยะทางมาก็ประมาณ116เมตรนะครับจาก0ถึง8วิเนี่ยผมวิ่งไป116เมตรนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เปรียบเสมือนอะไรผมกำลังหาพื้นที่ส่วนนี้ใช่ไหมใต้กระไดสีฟ้าเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดที่ใต้กระไดสีฟ้านี้นะครับโดยใช้กฎของระยะทางเท่ากับเวลาคูณด้วย
อะไรความเร็วคูณด้วยเวลาแต่แน่นอนถ้าอย่างนี้ก็บอกมันไม่แม่นนะถ้าคุณได้น้อยกว่าที่วิ่งจริงที่วิ่งจริงมันเส้นสีแดงอะแต่คุณคำนวณออกมาแค่เป็นนะครับเป็นพื้นที่ใกล้เคิร์ฟพื้นที่ใต้กระไดสีฟ้านะครับเขาก็บอกว่าอ่างั้นเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีการคำนวณเป็นสีเขียวอาจจะได้ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าแทนที่จะ0ถึง2ใช้8เมตรต่อวินาทีใช้13ไปเลยนะครับใช้13นะครับว่า13คูณ2บวกด้วยนะครับวินาที2วินาทีถัดไปใช้17ไปเลยใช้17นะครับพัน17คูณ2นะครับวินาทีถัดไปก็ใช้ที่20เลยนะครับ20นะครับบวกด้วย20คูณ2แล้วก็วินาที6ถึง8ก็ใช้22ไปเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะได้การเขาเรียกอะไรการคาดเข่าคาดคะเนที่สูงเกินไปใช่ไหมอันนี้ผมจะได้ร้อยประมาณ144เมตรระยะทางที่วิ่งภายใต้กระไดสีเขียวนะครับก็คือหมดนี่เลยจากนี้ถึงนี่กระไดสีเขียวนะครับนั้นมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ทำไงดีให้มันแม่นกว่านี้เขาก็บอกว่าโอเคหาร2แล้วกันไอ้ตัวเนี้ย0ถึง2เอาเหลือ1วินาทีก็พอนะครับเอาให้มันเหลือ1วินาทีก็พอนะครับหาร2จากบล็อกละ2วินาทีเหลือเป็นบล็อกละ1วินาทีแน่นอนถ้าผมทำอย่างนี้ความละเอียดมันมีมากขึ้นใช่ไหมนะการทำงานของผมก็จะหนักขึ้นใช่ไหมจากนี่ถ้าเป็นสีดำนะฮะวิ่งนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่แต่แน่นอนความแม่นยำสูงขึ้นนะครับเส้นสีดำผมก็จะเป็นนะฮะสมมตินี่เป็น10นะครับตรงนี้เป็น10ตรงนี้เป็น15ตรงนี้เป็น19นะตรงนี้เป็น21จุดห้ามีจุดห้าด้วยนะครับถ้าผมใช้เส้นสีดำผมก็คำนวณออกมาก็คือเอา8นะครับคูณ1บวกด้วย10คูณ1บวกด้วย13คูณ1บวกด้วย15คูณ1 17คูณ1 19คูณ1 20คูณ1 21.5 คูณ1นะครับเส้นสีดำออกมาผมก็จะได้ 123.5 แต่ก็บอกว่ามันมี2วิธีอีกวิธีหนึ่งเปลี่ยนเป็นเส้นสีอะไรดีเอ่ยสีม่วงกันนะครับบอกว่าอันนี้วัดน้อยไปเพราะว่ายังอยู่ใต้เส้นสีแดงอยู่เอาวัดให้มันสูงหน่อยก็เอา10นะครับบวก13ใช่ไหมบวก15บวก17บวก19บวก20บวก21.5บวก22นะครับถ้าผมใช้เส้นสีม่วงผมก็ได้เยอะขึ้นผมก็ได้137จุดห้าแต่มันก็ใกล้เคียงความจริงแต่ผมว่ามันยังแม่นไม่พอเอาให้แม่นกว่านี้ได้ไหมก็ได้ทำให้มันเล็กลงไปเลยเดี๋ยวมันก็ใกล้เคียงความจริงเองนะครับนี่คือที่มาของการอินดิเกตนะครับถ้าคุณจับนะครับชิ้นส่วนตรงนี้นะครับระยะทางระหว่าง0ถึง8เนี่ยซอยให้มันย่อยๆนะซะซอยเป็น4ส่วนไม่พอ8ส่วน8ส่วนไม่พอ16 32ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนแล้วก็สิ่งที่คุณ
จำนวนจุดที่คุณต้องวัดก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ก็ให้ความแม่นยำมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าอินทิเกรตนะครับนะครับไม่ใช่ยังไม่ใช่อินทิเกรตเป็นซัมเมชันก่อนแล้วกันก็คือเอาพื้นที่ไข่ใต้เคิร์ฟของแต่ละเส้นนะมาบวกกันแล้วก็คุณก็จะได้ผลนะครับแน่นอนถ้าคุณบวกยิ่งถี่ผลการทำงานก็ยิ่งแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าตรงนี้เนี่ยระยะทางเริ่มจากจุด A ไปจุด B นะครับผมก็เขียนว่าให้เดลต้าทีนะฮะเสี้ยวหนึ่งระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นเดลต้าทีแล้วก็ทุกเดลต้าทีเท่ากันหมดนะโดยที่ผมเขียนเดลต้าทีเท่ากับ B ลบด้วย A หารด้วย N N คืออะไรครับ N คือจำนวนชิ้นที่ผมแยกมันออกมาเห็นไหมเมื่อกี้แยกเป็น8ชิ้นได้อย่างนี้แยกเป็น16แยกเป็น4ชิ้นได้ระดับหนึ่งแยกเป็น16ชิ้นได้ผลดีขึ้นนะได้เป็น8ชิ้นได้ผลดีขึ้น16ชิ้นก็จะได้ใกล้เคียงขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวน N ยิ่งมากขึ้นผมก็จะได้พื้นที่ได้เคิร์ฟสีแดงที่ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อกี้ถ้าเป็นเส้นสีฟ้าซึ่งคุณวัดต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเส้นสีฟ้าคุณก็จะได้ S ของ T นะครับก็เท่ากับ F นะครับ T 0นะครับที่ T เท่ากับ0นะครับเดลต้า T นะครับคูณด้วยเดลต้า T ที่คุณได้มาบวกด้วย F T 2เดลต้า T นะครับอัด T 1ที1นะครับแล้วก็บวกด้วย F T 2เดลต้า T บวกไปเรื่อยๆจนถึงคุณจะใช้ส่วนนี้คูณใช่ไหมส่วนนี้คูณส่วนนี้คูณส่วนนี้คูณแต่คุณไม่ใช่อันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไปถึง F ของ T N ลบ1ใช่ไหมฮะเดลต้า T นะครับเส้นสีฟ้าแต่ถ้าเป็นเส้นสีเขียวเมื่อกี้นะครับเส้นสีเขียวคุณจะบวกด้วยส่วนที่มากกว่าใช่ส่วนที่สูงกว่าคุณจะเริ่มจาก F T 1เดลต้า T บวก F T 2เดลต้า T บวกไปเรื่อยๆจนถึง F T N เดลต้า T นะครับเพราะนั้นถ้าผมให้ N นะครับเดี๋ยวก่อน2ตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า2ตัวนี้มันต่างกันนะครับก็คือว่าเดลต้าทีมันเท่ากันแต่จุดเริ่มต้นนะครับคุณตัวนี้นับที่ T 1เพราะ T 1อาจจะสูงกว่า T 0นะครับแล้วคุณเอา T 1 T 2 T 3ไปถึง T N นะครับจุดสุดท้ายแต่ไอ้ส่วนข้างบนเนี่ยคุณเอาจุดที่แรกจุดที่2จุดที่3จุดที่4แต่คุณไม่จุดคุณไม่ใช้จุดสุดท้ายเพราะนะฮะถ้าคุณเขียนสมการข้างบนนี้นะ S T ข้างบนนะครับก็จะเขียนเป็น summation ของ n เท่ากับ0ถึงกันไปเขียนเป็น i ดีกว่านะ index เขียนเป็น i ดีกว่า i เท่ากับ0ถึง n ลบ1 f i t i ใช่ไหมคูณด้วยเดลต้า t นะครับมันก็เป็นการ approximateแบบหนึ่งโดยใช้สมการโดยใช้ส่วนข้างหน้านะครับส่วนที่เป็นเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวนะครับเราก็จะเขียนเป็น S ของ T เป็น summation ของ i เท่ากับ1ถึง n นะครับ F ของ T i เดลต้า Tนะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ต่างกันนะครับอันนี้อันข้างบนนะครับนะอันข้างบนนะครับเขาเขียนเป็น left hand side summation sum ที่เริ่มจากข้างซ้าย
อันข้างล่างซึ่งเป็นตัวสีเขียวเขาเขียนเป็น right hand side summation นะครับก็คือซัมให้มันชิดกับส่วนที่เป็นข้างขวามากกว่าเพราะสองตัวนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมครับสองตัวนี้ต่างกันตรงไหนสมมติผมเอาตัวนี้นะครับเอาสีเขียวอันนี้เขียนเป็น right นะครับอันนี้เขียนเป็น left นะฮะนะครับถ้าเอาผมเอา left sum มาลบกับ right sum ผมมีส่วนต่างคืออะไรครับส่วนต่างของผมก็คือ f t 0 delta t ลบด้วย f t n ใช่ไหมอันสุดท้าย delta t นะครับแล้ว f t 0 t 0เท่ากับ a ใช่ไหมเริ่มจาก t เท่ากับ a เพราะฉะนั้นนี่คือ f a นะครับ delta t ลบด้วย f b delta t นะครับหรือเขียนเป็น f a ลบ f b delta t คืออะไร delta t ก็คือคูณด้วย b ลบ a หารด้วย n นะครับ f b ลบ f a คูณด้วย b ลบ a หารด้วย n นะครับถ้าผม take limit เมื่อ n วิ่งไป infinity take limit นะผมได้อะไรครับผมต้องได้ศูนย์นะฮะเพราะข้างบนนี่เป็นค่าคงที่หมดเลยข้างล่างเป็น n มันมาบอกว่า summation 2ตัวเนี่ยจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาจะเป็นสีม่วงหรือสีเขียวถ้าคุณให้ n เล็กพอสมควร2ตัวนี้ต้องเท่ากันสุดท้ายเราจะเท่ากันถูกต้องไหมถ้าคุณซอยมันเล็กเล็กเล็กไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะมีค่าเท่ากันสองข้างนี้นะเพราะการอินทิเกรตหรือการซัมเมชันโดยที่ให้มันเซี่ยวเล็กลงเล็กลงและมีความละเอียดมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเริ่มจากข้างนี้หรือจะเริ่มจากข้างนี้คุณต้องได้ค่าเท่ากันหมดนะสุดท้ายต้องได้ค่าถ้าไม่ได้ไม่เท่ากันก็ใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ในลิมิตแล้วต้องเท่ากันนะครับนะครับเพราะฉะนั้น SL ตัวนี้นะครับสีม่วงตัวนี้นะครับถ้าคุณ take limit ให้ n วิ่งไปหา infinity SL นะฮะ SL ของ t ก็จะเท่ากับ summation ของ i เท่ากับ1ถึง infinity เท่ากับ0ถึง infinity นะครับ f t i delta t นะครับนะครับแล้วก็ข้างขวาข้างขวาคือตัวสีเขียวนี้นะครับ S R ของ T ก็จะเท่ากับ summation ของ i เท่ากับ1ถึง infinity F T i delta t เหมือนกันนะครับหรือเขาเขียนว่าเนี่ย SRT ก็เท่ากับเดี๋ยวผมเขียนอีกหน้าหนึ่งดีกว่านะยาวไปแล้วนะครับ SR ของ T เขียนเป็นลิมิตเมื่อ n วิ่งไปหาอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ summation ของ n เท่ากับ1ถึง i เท่ากับ1ถึง n นะฮะแล้วก็ f t i delta t นะครับแล้วก็ s l t
t ก็เหมือนกันเท่ากับลิมิตเมื่อ n วิ่งไปหาอินฟินิตี้นะครับ summation i เท่ากับ0ถึง n ลบ1 f ของ t i เดลต้า t แล้วที่มักวีบอกสุดท้าย2ตัวนี้เมื่อ n วิ่งไปหาตัวอินฟินิตี้ตัวนี้เท่ากันเพราะ2ตัวนี้เท่ากันหมดเลยนะครับเขียนเป็นนิยามนะครับของอินทิเกรชันของ f ฟังก์ชันของ t dt นะครับเมื่อวิ่งไปหาอินฟินิตี้เนี่ยเดลต้า t ตัวนี้เป็นอะไรครับเท่ากับ b หารด้วย a ส่วน n ใช่ไหมฮะเดลต้า t ตัวนี้ก็วิ่งไปหา0เหมือนกันนะใช่ไหมเพราะ n วิ่งไปหาอินฟินิตี้ใช่ไหมเพราะนั้นกลายเป็นเดลต้า t กลายเป็น dt และอินทิเกรตจาก a ถึง b นะฮะเพราะนั้นนิยามของอินทิเกรชันของฟังก์ชันจากจุด a ถึงจุด b dt ก็คือจะเขียนเป็นตัวนี้ก็ได้หรือจะไปเขียนเป็นตัวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับสุดท้ายคืออะไรถ้าคุณตามนี้เล็กไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็จะได้พื้นที่ใต้เคิร์ฟของเส้นสีแดงตัวนี้นะครับเส้นสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็ก้อนนี้อันนี้คือความหมายของ integration คือการหาพื้นที่ใต้เคิร์ฟของฟังก์ชัน ft นะครับแล้วแน่นอนจะต้องกำหนดว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรจุดปลายทางคืออะไรนะครับเขาเรียกว่า definite integral นะครับก็คือ definite integral ตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็น definite integral เขียนชื่อ definite integral มีอะไรบ้างนะครับนะตัวนี้เขาเรียกอินทิแกรนนะมีชื่อว่าอินทิแกรนคือฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตนั่นเอง a กับ b คือลิมิตนะครับสองตัวนี้เป็นลิมิตของอินทิเกรชันขอบเขตของการอินทิเกรตจาก a ถึง b นะแล้วเดลต้า t คือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการอินทิเกรตในกรณีก็คือเวลาทีนะครับก็คือสมมุติว่าผมมีฟังก์ชันตัวหนึ่งเขียนเป็นแกน x เป็นเวลานะครับนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชัน ft นะครับจุด A ไม่จำเป็นต้องเป็น0นะครับจะเป็นอะไรก็ได้นี่คือจุด B นะครับถ้าผมเขียนอินทิเกรตจาก A ถึง B ft dt ผมหมายถึงพื้นที่ใต้เคิร์ฟตัวนี้พื้นที่ภายใต้เคิร์ฟจาก t เท่ากับ A ถึง t เท่ากับ B นะครับแล้วตามนิยามตรงนี้ก็คือมันก็คือเพอร์เฟกต์เลยก็คือว่าทุกจุดมันนับหมดเลยนะครับก็คือคุณให้เดลต้า t เล็กจนกลายเป็น0นะฮะเพราะจำนวนเซี่ยวที่คุณต้องการวัดเป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นคุณนัดวัดได้ละเอียดที่สุดเท่าที่ละเอียดได้นะครับอันนี้คือพื้นฐานความนิยามของอินทิเกรชันนะครับมาดูตัวอย่างสมมติผมบอกว่าผมให้definite integral ตัวนี้จากลบ1ถึง1 square root ของ1ลบ x กำลัง2 dx ผมอินทิเกรตอะไรที่ไหนนะครับที่สำคัญของอินทิเกรชันก็คือ
อยากให้พิจารณาวาดกราฟออกมาก่อนนะครับวาดอินทิแกรนตัวนี้ออกมาก่อนนะครับวาดอินทิแกรนมันออกมาก่อนแล้วค่อยบอกว่าลิมิตอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเรามาดูอินทิแกรนตัวนี้ให้ y เท่ากับอินทิแกรนตัวนี้ square root 1ลบ x กำลังสองเราก็จะได้ y กำลังสองเท่ากับ1ลบ x กำลังสองหรือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1อ้าวทรงกลมอีกแล้วมาดูทรงกลมก็วาดทรงกลมเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็น x อันนี้เป็น y นะครับก็ทรงกลมนะครับทรงกลมนี่แบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมส่วนที่ y เป็นบวกกับส่วนที่ y เป็นลบ y เป็นบวกก็คือส่วนนี้ใช่ไหมจากตรงนี้เริ่มต้นวาดไปเลยอันนี้ส่วนที่ y เป็นบวกก็คือ y เท่ากับ square root ของ1ลบ x กำลังสองแล้วส่วนที่เป็นลบส่วนลบเป็นลบก็คือตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือ y เท่ากับลบ square root ของ1ลบ x กำลังสองในอินทิแกรนนี้เป็นตัวไหนอ่ะในอินทิแกรนนี้เป็นตัวไหนเป็นตัวบนหรือตัวล่างก็เป็นบวกอ่ะไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ลบสักหน่อยเลยเพราะฉะนั้นตัวข้างล่างไม่เกี่ยวนะตัวข้างล่างไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับตัวข้างบนโอเคไหมตัวข้างล่างไม่ใช้ใช้ตัวข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นก็ลบมันทิ้งซะนะครับก็เหลืออะไรข้างบนข้างล่างไม่เอานะครับแล้วอินทิเกรตจากลบ1ถึง1ลิมิตของมันอยู่ไหนลิมิตของมันจากพอดีสมการนี้มีลิมิตจากลบ1ถึง1อยู่แล้วนะครับจากลบ1ถึง1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อินทิเกรตพื้นที่ใต้เคิร์ฟคือตรงไหนพื้นที่ใต้เคิร์ฟของตัวนี้นะครับจากลบ1ตรงนี้ก็คือพื้นที่ใต้เคิร์ฟต้อง y เนี่ยวิ่งจาก0ถึงเคิร์ฟตัวนั้นเท่านั้นนะก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่านั้นนะไม่ได้ไปถึงไหนที่อื่นโอเคไหมพันเป็นครึ่งวงกลมเป็นพื้นที่ของครึ่งวงกลมนะครับแล้วถ้าผมต้องการพื้นที่ใต้เคิร์ฟของข้างล่างทำไงถ้าผมต้องการพื้นที่ใต้เคิร์ฟของข้างล่างทำไงผมก็ต้องใส่ติดลบข้างล่างมันก็จะวัดข้างล่างเอานะครับสมมุติคุณอินทิเกรตตรงนี้ออกมาได้บวกหรือลบผลออกมาต้องเป็นบวกใช่ไหมเพราะคุณอินทิเกรตฟังก์ชันที่เป็นบวกจากลบ1ถึง1มันบวกตลอดอ่ะก็เป็นบวกแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการอินทิเกรตสมการที่เป็นลักษณะนี้คุณต้องได้บวกหรือลบคุณต้องได้ลบนะเพราะมันลบออกมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมการนี้นะครับสมการนี้เคิร์ฟของคุณจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมจากลบ1ถึง1นะครับเป็นครึ่งวงกลมล่างคุณต้องใช้สมการนี้ใช่ไหมครึ่งวงกลมล่างคุณใช้สมการนี้คุณจะได้ผลลบนะผลออกมาเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณอินทิเกรตสมการส่วนที่เป็นบวกคุณจะได้ตัวนี้เป็นบวกนะนะตัวนี้ส่วนนี้จะเป็นลบนะครับถ้ามันต่ำกว่า x เท่ากับ0คุณจะได้ผลมาเป็นลบตัวนี้ผลจะเป็นบวกนะครับ
ต่อไปมาดูตัวอย่างหนึ่งอินทิเกรตจากลบหนึ่งถึงหนึ่ง x กำลังสองลบหนึ่ง dx อันนี้ก่อนที่จะทำอะไรต้องวาดกราฟนี้ให้ก่อนนะครับ y ให้ y เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งก็วาด y ถ้า x เท่ากับ0 y เท่ากับลบหนึ่งก็อยู่นี่แล้วก็เป็นพาราโบลาใช่ไหมฮะอันยกกำลังสองพาราโบลาขึ้นไปนะครับแล้วที่ลิมิตนะครับ y เท่ากับ x เท่ากับลบหนึ่งนะครับ x เท่ากับลบหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยพอ x เท่ากับลบหนึ่ง y ก็เท่ากับ0มาอยู่นี้ x เท่ากับ1 y ก็เท่ากับ0ก็อยู่นี้เพราะฉะนั้นคุณอินทิเกรตจากนี่ถึงนี่แล้วทุกฟังก์ชันของคุณติดลบตลอดเลยเพราะฉะนั้นออกมาจะได้เป็นผลลบนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เซี่ยวนี้อินทิเกรตพื้นที่นะอยู่ในรูปนี้นะครับอันนี้ก็ออกมาจะเป็นผลก็จะเป็นติดลบนะครับ negative value นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติผมมีกราฟอย่างนี้นะครับอันนี้เป็น y อันนี้เป็น x นะครับตรงนี้จุดนี้ผมเรียกจุด Q นะครับถ้าผมอินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ถึง Q นะครับฟังก์ชัน y dx ผมก็จะได้บวกหมดเลยถูกไหมว่าที่เป็นบวกหมดเลยอันนี้จะได้ค่าบวกแน่นอนแต่ถ้าผมอินทิเกรตจาก Q ถึงอินฟินิตี้ y dx ผมก็จะได้ค่าติดลบหมดเลยใช่ไหมครับเพราะกราฟมันส่วนที่มันติดลบหมดแหละนะครับคำถามคือมีอินทิเกรตจาก Q 1ถึง Q 2 y dx เท่ากับ0ไหมบอกมีต้องบอกว่ามีนะแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ Q 1ถึง Q 2ของคุณอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับ Q 1ถึง Q 2นี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ Q 1ถึง Q 2ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ที่จะเลือกนะครับแต่มีแน่นอนแล้วทุกครั้งเขียนลักษณะนี้จาก Q 1ถึง Q 2มันผ่าน Q นะฮะตัวนี้เขียนเป็นอินทิเกรต Q 1ถึง Q y dx ซึ่งเป็นส่วนบวกใช่ไหมบวกด้วยอินทิเกรตจาก Q ถึง Q 2 y dx ซึ่งเป็นส่วนลบโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ definite integral นะครับนิยามพื้นฐานของเขานะครับก็คือพื้นที่ใต้เคิร์ฟที่สำคัญของพื้นที่ใต้เคิร์ฟก็คือถ้าเคิร์ฟมันบวกพื้นที่ใต้เคิร์ฟก็จะเป็นบวกพื้นมันลบนะฮะถ้าฟังก์ชันมันลบพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงนั้นก็จะติดลบนะครับ